เปรียบเหมือนตะเกียงน้ำมันติดลามลุกอยู่ได้เพราะน้ำมันและไส้ดับไปเพราะหมดน้ำมันหมดไส้และไม่เติมน้ำมันเสริมไม่แม้ฉันใดคนก็ฉันนั้นเมื่อเสวยเวทนาการมีกายเป็นที่สุดรู้ชัดดุจดังทราบว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดกายเมื่อเสวยเวทนามีชีวาเป็นสุดท้ายจึงรู้ชัดว่าปลายเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ดีว่าเบื้องหน้าแต่ตายเวทนาเป็นสิ่งไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นในโลกนี้เพราะว่ามีไม่สรรเสริญซึ่งเวทนาเพลินไม่ลุ่มหลงเวทนาผู้เพียบพร้อมอย่างนี้ชื่อว่ามีอทิฏฐาธรรมะคือปัญญาคือมรรคผลและนิพพานเพราะว่าปัญญาอันประเสริฐสรรสุดไพศาลคือความรู้ในทันเป็นที่สิ้นทุกทั้งปวงความหลุดพ้นเช่นนั้นเป็นสุขสรรอันใหญ่หลวงตั้งมั่นไม่หวั่นซวงไม่กำเริบในสัจธรรมสัจธรรมเพราะสิ่งใดมีความเลอะเลือนตามธรรมดานั้นเป็นของเท็จทุกอันเพราะความเลือนลางจางคลายสิ่งใดไม่มีความเลอะเลือนตามธรรมดาหลายสิ่งนั้นไม่จางคลายเป็นของจริงคือนิพพานฉะนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมอยู่อย่างนี้นั้นชื่อว่าประกอบการอธิษฐานสัจธรรมอันยอดเยี่ยมอย่างยิ่งเพราะสัจจริงเลิศยิ่งล้ำเป็นบรมธรรมคือนิพพานอันไม่เลือนอันหนึ่งอุปธิทั้งหลายที่ยังคลาดเคลื่อนไม่รู้แจ้งลางเลือนในการก่อนนั้นนั่นแลอันเป็นอันเธอสมาทานสัจจาอย่างแน่วแน่ให้บริบูรณ์แท้เธอละอุปธิไปตัดรากและถอนโคนเหมือนตัดต้นตาลสูงใหญ่ถอดรากถอนโคนไปเหลือแต่พื้นแห่งแผ่นดินวันนี้ปาณาธรรมาสยังไม่เสร็จอาจารย์กายเข้ามาแล้วท่านอาจารย์หานรงค์โสภณธรรมโมวัดพระสิงห์ยูเคมาแต่หัวรุ่งเลยวันนี้ก่อนเพื่อนไหว้สาครับทุลุงไหว้สาไหว้สา
เป็นจะได้พ่องนอดังวัดพระสิงห์อังกฤษตอนนี้ยังหนาวอยู่ไหมน่าจะไม่หนาวแล้วสบายกันดีนะครับ ทำให้ต้นตาลไม่เกิดขึ้นได้อีกทั้งสิ้นเธอจึงหมดราคินสละอุปธิแลอันหนึ่งอภิชาคือว่าความพอใจแท้ความกำหนัดแยแสผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอนี้ไม่พบผ่านและอภิชานั้นไม่ยินดีไม่พอใจตัดรากถอนโคนได้ตัดรากถอนโคนรานเหมือนต้นตาลถูกถอนไปตัดรากถอนโคนได้ตัดรากถอนโคนให้ไม่มีเกิดขึ้นอีกเลยและความพยาบาทคืออาฆาตอย่างเปิดเผยการทำร้ายชดเชยของผู้ไม่รู้แจ้งการว้าว FC ตัวจริงเข้ามาอีกแล้วท่านสุริยันคำปานี่กลับมาจากแม่แฝกวันแม่แฝกแล้วนี่เมื่อวานนี้ผมไม่ได้ไปเนื่องจากว่าตอนแรกจะพาไปกับรถพอนานสันแต่พอดีหมู่แม่ชีวิญโยมไปกับหลวงพ่อรถนานสันก็เลยไม่ไปเลยไม่ได้ไปครับวันนี้เมื่อวานนี้เปิดมอบที่ดินให้เป็นสาธารณะแต่ที่หมู่บ้านแม่แฝกตำบลแม่แฝกใหม่กราบนมัสการครับเสร็จงานพิธีมอบที่ดินบ้านแม่แฝกแล้วครับครับดูก็เห็นลงในเฟซอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้คอยติดตามดูโอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่งสาธุครับผมเธอละความอาฆาตพยาบาทคิดร้ายนั้นตัดรากถอนโคนพลันเหมือนต้นตาลถูกถอนโคนเมื่อคืนที่ผ่านมานอนที่สถานธรรมครับกลับบ้านกลับวันนี้ครับโอ้กลับวันนี้ทำไมกลับตั้งแต่เช้าตรู่นี่เนอะกลับตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยลืมบอกไปเป็นสถานธรรมสถานปฏิบัติธรรมมีเนื้อที่อยู่จำนวนมากก็เลยแบ่งถวายให้เป็นที่สาธารณะเป็นซอยเข้าไปในหมู่บ้านดีมากดีมากท่านนายอำเภอสันทรายก็ไปรับมอบในเมื่อวานนี้ ตัดรากออกไปแท้เหลือแต่พื้นที่หัวโล้นโอ้นี่ไม่ได้ว่าตัวเองนะนี่ ทำให้ต้นตาลโตนไม่มีเกิดขึ้นต่อไป อวิชชาคือความหลงงมงายงงของผู้ไม่มีความรู้แจ้งใน
การก่อนนั่นแลมีเธอละอวิชชาความหลงหวาของผู้ที่ไม่รู้การก่อนมีตัดรากและถอนโคนเหมือนต้นตาลยอดด้วนตัดรากล้วนถอนโคนโค่นเหลือแต่พื้นที่เหลือแต่พื้นที่ล้นเกิดขึ้นไม่ได้ต่อไปเหมือนเมื่อภิกษุเป็นผู้เพียบพร้อมอยู่อย่างนี้ไซชื่อว่าเป็นผู้ได้ประกอบอธิษฐานธรรมคืออุปสมะสงบระงับโทษลำราคะโมหะดำนี้เป็นความสงบใจอันประเสริฐเยี่ยมยอดคำร่ำพรอดเรากล่าวไว้ว่าอันบุรุษไม่พึงประมาทซึ่งปัญญาพึงรักษาสัจจะเพิ่มจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบกายาสงบวาจาและสงบใจตามมาด้วยโยมวาสนาชาแก้วนมัสการเจ้าค่ะ How are you ในฐานะอยู่ในต่างประเทศก็ How are you หน่อยที่ประเทศอังกฤษโนโยมวาสนาอยู่ที่ลันคอนอยู่ที่ใกล้วัดพระสิงห์ UK โอมาวัดทุกวันเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์ทำบุญสุนทานมั่นคงในพระพุทธศาสนาโอสาธุโมทนาเนี่ยร่วมงานร่วมการกับทางวัดทำบายสีเก่งมาก ทำบายสีเก่งมากสวยงามมากโมทนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อไรจะกลับมาเมื่อไรจะกลับมามาลำพูนเนาะเนี่ยกลับมาลำพูนมาเยี่ยมวัดพระธาตุดอยสุเทพบางเนอะ I am fine thank you ว่างั้นนะไปประเทศอังกฤษต้นตำรับภาษาอังกฤษสาธุเจ้าข้าสาธุเจ้าข้าเหรอเนี่ยเขาพูดไม่เหมือนเรา How are you เขาออกเสียงเป็น How are you งงเลยอะไรวะ How are you มันเป็นอะไรวะนี่ขนาดต้นตำรับนะต้นตำรับภาษาอังกฤษทั่วประเทศพูดไม่เหมือนกันอ่ะไปเวลพูดอย่างหนึ่งไปสกอตแลนด์พูดอย่างหนึ่งไปไอร์แลนด์พูดอย่างหนึ่งอยู่แถวลอนดอนพูดอย่างหนึ่งอีก2เดือนไปแน่นอนค่ะโอ้สาธุอีก2เดือนได้เจอกันได้เจอกันคุณโยมวาสนาชาแก้วบอกดูแลสุขภาพเจ้าค่ะสาธุสาธุตอนนี้สุขภาพดีมากในtake a good care of yourself นี่คุณโยมวาสนาเก่งภาษาอังกฤษมากไปอยู่นานแล้วเห็นว่าน่าจะ20กว่าปีนะอยู่20กว่าปีแล้วโอ้สาธุสาธุ เอาละวันนี้รายการธรรมทัศน์ออกอากาศทางสถานีวิทยุ2สถานีเช้าวันนี้เดี๋ยว8นาฬิกาก็ออกทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินระบบ FM 104.50
รายการเราเนี่ยจัดมากี่ปีแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้ว21 22ปีแล้วปีนี้22ปีแล้ว 22หรือ23นะเข้า23 22เต็มแล้วเข้า23ปีตั้งแต่ปี2546นะเนี่ยรายการของเรานี่นะตั้งแต่2546นะจบไปแล้ว17เล่มพระไตรปิฎกจบไปแล้ว17เล่มอามนัสอามนัสยูสักโอ้สาธุอ่านไม่ค่อยออกขออภัยคุณโยมจากประเทศอังกฤษเหมือนกันโอ้โหสาธุครับสาธุสาธุน่าจะเป็นอำนาจโอ้อำนาจอยู่สุขท่านอาจารย์อำนาจอยู่สุขอาจารย์หมอสาธุสาธุอาจารย์หมออ่านผิดอ่านผิดอาจารย์หมออำนาจอยู่สุขเกษียณแล้วจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์อาจารย์ศาสตราจารย์อำนาจอยู่สุขโอ้สาธุไม่ได้เข้ามานานแล้วนะนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วหลายเดือนแล้วตามมาด้วยผู้มีกิเลสสาธุสาธุผู้มีกิเลสมาแล้วเจอพระครูจารย์มาหรือเปล่าเนี่ยพระครูจารย์กราบนมัสการขอรับพระครูจารย์นี่ไงพระครูจารย์มาแล้วโอ้สาธุสาธุเนี่ยโอ้วันนี้ FC เข้ามากันมากแล้วต้องว่าธรรมะกันในนี้นะนี่ได้ผ่านไปตั้งหลายนาทีแล้วโอ้ผ่านไปหลายนาทีแล้วยังไม่ได้ว่าธรรมะเลยในวันเนี้ยว่าจะปะหน้าธรรมะเนี่ยปะหน้าแล้ว ปะหน้าธรรมะแล้ว วันนี้มีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเหมือนตะเกียงเหมือนตะเกียง นะไหนละเหมือนตะเกียงนะเหมือนตะเกียงเปรียบเหมือนตะเกียงน้ำมันติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นย่อมหมดเชื้อดับไปเพราะหมดน้ำมันและไส้และพอไม่เติมน้ำมันไม่เติมไส้ใหม่อีกแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายไปเนี่ยเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นในโลกนี้ทีเดียวเนี่ยเพราะเหตุนั้นภิกษุเพียบพร้อมอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือปัญญาอันยอดเยี่ยมเพราะปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวงนะเป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวงนี่ก็ข้อที่365นะข้อที่365แห่งธาตุธาตุหรือเปล่าธาตุวิพังคสูตรธาตุวิพังคสูตรโอ้ถูกแล้วธาตุวิพังคสูตรข้อที่10นะข้อที่10ไอ้ที่ว่าเพียบพร้อมเนี่ยนะหมายถึงผู้ที่ประกอบด้วยอรหัตตผลปัญญา
ซึ่งเป็นอธิษฐานธรรมอันสูงสุดอธิษฐานธรรมสูงสุดนี่คือปัญญาซึ่งหมายถึงพระนิพพานคือการบรรลุพระนิพพานในพระสูตรนี้หมายความว่าในพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงประสงค์ญาณคือความรู้ในอรหัตผลเท่านั้นที่ว่ารู้นะที่ว่าญาณเนี่ยหมายถึงอรหัตผลเท่านั้นที่ไม่รู้ก็หมายถึงว่าไม่ได้บรรลุไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้บรรลุอรหัตผลไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ส่วนอุปัฏฐิเนี่ยนะอุปัฏฐิทั้งหลายในที่นี้จะหมายถึงอุปัฏฐิ4อย่างคือ1อุปัฏฐิคือขันธ์5ของเรานี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ2อุปัฏฐิคือกิเลสสาสวะอาสวะทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายทั้ง10ประการมีสังโยชน์ทั้ง10ประการก็มีมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปฏปรมาสกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาไอตัวเป้งๆใหญ่ๆนี่ผู้มีกิเลสผู้มีกิเลสนี่หมายถึงว่าหมายถึงว่ากิเลสนะอุปัฏฐิเนี่ยหมายถึงกิเลสอุปัฏฐิคือกิเลสทั้งหลายราคะโทสะโมหะและสุดท้าย3คืออุปัฏฐิคืออภิสังขารข้อที่3อุปัฏฐิคืออภิสังขารนะอภิสังขาร3ในสังขารนี่คือสังขารในขันธ์5เนี่ยนะแต่อภิสังขารก็คือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารสังขารคือการปรุงจิตของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญแล้วก็ไม่ใช่บุญอปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารก็เป็นกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญไม่ใช่อบุญรวมพักดีอวดสุขมาแล้วเมื่อกี้อำนาจอ่านผิดอำนาจอวดสุขนะอยู่สุขเมื่อกี้อาจารย์หมออำนาจอยู่สุขอันนี้พักดีอวดสุขอันนี้เอาสุขมาอวดอันนี้เอาสุขมาอวดศาสตราจารย์อาจารย์หมออำนาจก็อยู่สุขอยู่อย่างเป็นสุขอยู่อย่างเป็นสุขขออภัยเนี่ยวันนี้ตื่นเช้ามาโอ้อากาศดีมากบนดอยสุเทพนี่อากาศสุดยอดนะพี่เนตีแก้วเคนโอ้สาธุจากเขตราชบูรณะติดพระประแดงนู่นเลยนะโอ้เป็นยังไงเนาะทางกรุงเทพตอนเช้านี้ฝนถ้าจัดไม่ตกเลยตื่นมาแต่เช้าเลยนะพี่เนตีแก้วเคนอยู่กรุงเทพมหานครสมัยก่อนอยู่ประเทศอินเดียด้วยกันนู่นนาลันทานู่นประเทศอินเดียคราวนี้ก็มาต่อข้อ366นี่อยู่หน้าที่เท่าไหร่412หน้าที่412ในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้านะเล่มที่14เล่มสุดท้ายของมัชฌิมนิกายเล่มที่14นี่หน้า400เท่าไหร่
12เนี่ยใครมีก็มาเปิดดูได้หรือไปเปิดดูที่หลังเปิดดูที่หลังก็ได้ยมวาสนาชาแก้วบอกว่า good night ในประเทศอังกฤษตอนนี้กำลัง5 ทุ่ม5 ทุ่มกว่านะ6เที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วโอ้นี่จะหลับแล้วโอ้หลับฝันดีเด้อหลับฝันดีเด้อสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะนะสาธุสาธุหลับฝันดีคืนนี้อย่าตื่นเช้าเข้ามาชมรอบบ่ายรอบเย็นรอบเย็นเดี๋ยวตื่นเช้าของประเทศอังกฤษที่เมืองไทยนี่ก็เป็นรอบเย็นเลยนะ6 โมง7 โมงตอนเย็นจะมีรอบเย็นธรรมะหลังธรรมวัดเย็นเวลา18:40ทางเพราะนี่ออกทางวิทยุนะทางเป็นทางวิทยุทางอังกฤษก็ฟังไม่ได้หรือถ้ามีวิทยุในออนไลน์ในมือถือเนี่ยก็ฟังได้นะแต่ต้องเสียบหูฟังเหมาะสำหรับที่ไม่มีเวลามาดูหน้าจอเสียบหูฟังได้มันจะมีวิทยุเรียกว่าวิทยุ AM วิทยุ AM ฟังได้18:40หรือจะไปฟังในรอบดึกตอนกลางคืนในเมืองไทยนี่5 ทุ่มที่อังกฤษก็5 โมงเย็น5 โมงเย็นก็ฟังรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่ทางวิทยุได้วิทยุ AM วิทยุ AM พี่เนตีบอกว่าเช้าประมาณ4:30แถวแถวเขตราชบูรณะมีฝนตกปล่อยๆว่างั้นนะปล่อยๆครับส่วนเขตอื่นไม่รู้ตกเหมือนกันหรือไม่ครับโอ้มีฝนตกนะปล่อยไม่แสดงว่าไม่ร้อนนะมีฝนตกปล่อยไม่ร้อน4:30โอ้ตอนนี้6 โมงแล้วตอนนี้6 โมง4:30ตอนนี้6 โมงแล้วมีฝนตกปล่อยโอ้เย็นดีสาธุสาธุเย็นดีทางอุทัยธานีเป็นยังไงเนาะทางอุทัยธานีอาจารย์หมอทางอุทัยธานีฝนตกหรือเปล่าดอยสุเทพนี่ตกทุกวันตกทุกวันบางทีก็ตอนเช้าบางทีก็ตอนกลางวันบางทีก็ตอนเย็นถ้าครึ้มๆมาหน่อยนะครึ้มๆมาหน่อยเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ก้อนเมฆในเรื่องมันนะมันอยู่ใกล้ก้อนเมฆเหมือนทางยุโรปทางอังกฤษไอแลนด์โอ้โหนี่ก็ตกทุกวันเหมือนกันตกทุกวันเหมือนกันฝนนี่นะข้อ366ความหลุดพ้นของภิกษุนั้นเป็นอันตั้งอยู่ไม่กำเริบในสัจจะเพราะว่าสิ่งใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของเท็จสิ่งใดไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของจริงคือนิพพานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมด้วยเพียบพร้อมอย่างนี้เพียบพร้อมคือบรรลุเป็นอรหันต์นะเพียบพร้อมนี่นะหมายถึงผู้ประกอบด้วยอรหัตตผลปัญญาซึ่งเป็นอธิฐานธรรมอันเป็นอธิฐานธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาสู่ที่เพียบพร้อมจ
จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้พระสัจจานี้เป็นบรมอริยสัจคือนิพพานอันไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดานะนิพพานคือไม่มีความเลอะเลือนนะเป็นธรรมดาต่อไปข้อ367ในหน้าเดียวกันอันหนึ่งอุปธิทั้งหลายอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะข้อที่5เดี๋ยวก่อนข้อที่5ยังไม่ได้ว่านะข้อที่3อุปธิคืออภิสังขารปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารข้อที่4สุดท้ายคืออุปธิคือกามคุณ5กามคุณ5นี่ก็เป็นอุปธิเหมือนกันนะอย่างที่ว่าบ่อยๆอันนี้ว่าบ่อยๆแล้วกับไอ้อุปัทธิก็คือกามคุณ5รูปเวทนาเดี๋ยวไม่ใช่กามคุณ5ก็รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสสิ่งของที่มาสัมผัสร่างกายของเรากามคุณ5ที่เป็นอุปัทธิเกิดจากอะไรเกิดจากขันห้าถ้าไม่มีขันห้าอุปธินี่ไม่มีถ้ามีอุปธินี่แม้บรรลุพระนิพพานแล้วเนี่ยก็ยังชื่อว่ามีอุปธิอยู่ก็เรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานแต่ถ้าปรินิพพานหรือดับขันห้านี่ขันห้าดับกายแตกดับเหมือนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยเรียกปรินิพพานอันนั้นเรียกอนุปาทิเสสนิพานนิพานนี้ไม่มีอุปธิเหลือขันห้าไม่มีกามคุณห้าจะมีได้ยังไงไม่มีขันห้าแตกกายทำลายขันเรียกว่าปรินิพานเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่นะแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังเป็นนิพพานที่เรียกว่าเป็นอุปาทิเสสนิพพานนะคือยังมีอุปธิอยู่ยังมีขันห้านี่อยู่กามคุณห้าก็ยังมีอยู่แต่เบาไม่ลุ่มหลงเหมือนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ลุ่มหลงไม่ยึดติดในกามคุณเพราะมันเป็นอัตตะมันเป็นกามสุขันธิกานุโยคหรือศีลพัตตปรมาสอันนั้นเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคส่วนกามสุขัลลิกานุโยคนี่ก็คือยังยึดติดยึดแน่นอยู่ในความสุขที่เกิดจากกามคือกามคุณทั้ง5นี้แต่ส่วนพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่ติดไม่ยึดติดอยู่ในกามคุณทั้ง5นี้แต่มีอยู่มันมีความจำเป็นที่ต้องเห็นนะต้องได้ยินเสียงต้องได้กลิ่นได้ลิ้มรสอาหารต้องถูกต้องกายนี่ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งทั้งหลายร่างกายนี่ก็ยังสัมผัสถูกต้องตัวนี้เรียกว่าเป็นอุปธินะอุปาทิเสสนิพพานได้นิพพานแล้วบรรลุนิพพานแล้วแต่ยังมีอุปธิหลงเหลืออยู่มีอุปธิหลงเหลืออยู่ต่อไปข้อที่367อันหนึ่งอุปธิทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลเป็นอันเธอสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเธอละอุปธิเหล่านั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นได้ต่อไปเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือจาคะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่า
จาคะอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความสละคืนสละคืนอุปธิทั้งปวงสละคืนคือไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นสละคืนไม่ยึดถือไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นในอุปธิคือในกามคุณทั้ง5ที่ต้องประสบอยู่ในขันธ์ทั้ง5ที่ยังมีอยู่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานอยู่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของเราต้องมีความต้องการนอนทั้งก่อนนอนหลับพุทธองค์เนี่ยทรงบรรทม2ชั่วโมงเนี่ยทุกวันทุกคืนนะต้องตี2ถึงตี4ทรงบรรทม2ชั่วโมงอย่างเรานี่10ชั่วโมง8ชั่วโมงยิ่งตอนนี้ยังปรับไม่ได้ยังปรับเวลาไม่ได้กลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันเนี่ยมันตรงกันข้ามกับต่างประเทศนี่จะต้องใช้เวลาอีก2วันเดี๋ยว2เดือนสักเดือนขึ้นไปเดือน2เดือนขึ้นไปถึงจะคุ้นกับเวลาตอนนี้กลางวันมีแต่หลับ นั่งหลับเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วกลับมาก็ไปงานศพอาจารย์รุ่งเรืองรองศาสตราจารย์รุ่งเรืองบุญโยรสพอดีเลยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมางานศพอาจารย์รุ่งเรืองบุญโยรสวัดอุโมงค์ไปกันนั่งหลับไปนั่งหลับเอาให้ไปนั่งสวดก็ไม่รู้เนื้อรู้ใต้นั่งไปหลับไปสวดไปผิดถูกสองสามวันมานี้ก็ไปนั่งหลับหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปงานถวายพระพรในหลวงถวายพระพรเนื่องในวันราชสมภพเอาเนี่ยดูเวลาหมดแล้วยังเนี่ยเดี๋ยวดูไปดูมาเดี๋ยวหมดเวลาซะนะนี่เกือบไปละ นั่งหลับเลยนี่นะเราตอนกลางวันนี่ไปไหนเราไม่อยากไปไหนตอนเช้าตอนกลางวันนี่นะเพราะว่ายังปรับเวลายังไม่ได้นี ่ต่อไปข้อที่368368อันหนึ่งอภิชฌาคือความพอใจความกำหนัดยินดีของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละอภิชฌาคือความพอใจความกำหนัดยินดีได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลถูกตัดรากถอนโคนเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปต้นตาลไม่มีเกิดขึ้นก็เที่ยวตัดรากออกหมดถอนโคนออกหมดด้วยโคนต้นตาลตาลยอดด้วนมันยังมีต้นอยู่นะแต่มันก็ไม่งอกได้ถ้าจะถูกตัดยอดออกเอาไอ้ตาลเอาไอ้ปลีตาลมากินมาแกงกินนะวัชีอรวรรณมณีรัตนโชตกราบนมัสการข้าหลวงพ่อสาธุหายไปไหนนานแล้วนี่วัชีไม่ได้เข้ามารายการไม่ใช่ไม่ได้เข้ามาเพราะว่ารายการไม่ได้จัดทำรายการไม่ได้จัดขัดข้องเรื่องอินเทอร์เน็ตไวไฟก็เพิ่งได้มา 2-3 วันนี้เนี่ยก็กำลังมาเริ่มจัด 2-3 วันมันนี้เอาต้องขออภัยมาเริ่มจัดรายการ 2-3 วันมันนี้โอ้สบายดีเนาะเมชีอยู่ทางกาญจนบุรีเป็นยังไงตอนนี้กาญจนบุรีเล่าสู่กันฟังบ้างสำนักปฏิบัติธรรมในกาญจนบุรีเนี่ย
ก่อนเข้าบัญชาเห็นว่าไปทางโน้นทางภาคอีสานเมืองศรีอรวรรณบอกว่าเอายมบุญบนยาบุญพร้อมพูนผลเข้ามาแล้วเออเอฟซีตัวจริงเหมือนกันนี่เอฟซีตัวจริงจากอำเภอเมืองเชียงใหม่หนองหอยหนองหอยเออเออฝนตกหรือเปล่าไม่รู้เลยนี่ตอนนี้ฝนตกเจ้าข้าเหมือนนะโอ้กาญจนบุรีฝนตกโอ้โอ้โอ้ระวังหน่อยรักษาสุขภาพอย่าให้เป็นหวัดเป็นไออืมมากลับมาคราวนี้ดีเออกลับมาคราวนี้ดีเนี่ยไม่เป็นหวัดไม่เป็นไออืมเสียงก็ดีเดินคล่องแคล่วเออนะสุขภาพตอนนี้ผอมลงมากแล้วน้ำหนักลดลงมากเดินคล่องแคล่วไม่ต้องขี่รถเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขี่รถเดินขึ้นดอยนี่สบายเลยไม่ต้องขี่รถไม่ต้องถือไม้สักกระเท้าไม่ต้องถือไม้สักกระเท้าโอ้สาธุสาธุฝนนั้นฝนตกก็ต้องระมัดระวังหน่อยอืมต้องระมัดระวังหน่อยต่อไปต่อไปอยู่ในข้อเดียวกันความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุษร้ายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั่นแลมีอยู่เธอละความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุษร้ายนั้นได้แล้วตัดขารากถอนโคนเหมือนตัดต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นก็ขึ้นไม่ได้อย่างว่าต่อไปอวิชชาคือความหลงงมงายของภิกษุผู้ไม่รู้ในการก่อนนั่นแลมีอยู่เธอละอวิชชาคือความหลงงมงายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลอีกเหมือนกันโยมบุญญาบุญเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนนะเอาต่อไปอุปสมะอันยอดเยี่ยมคราวนี้สงบแล้วอุปสมะนี่อยู่ในข้อที่10ของอนุสติ10นะ1พุทธานุสตินะสุดท้ายข้อที่10คืออุปสมานุสติตัวนี้หมายถึงสงบจากกิเลสสงบจากกิเลสสังโยชน์ทั้ง10ประการความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะทั้งหลายเขาเรียกว่าอุปสมะอุปสมะนี่ไม่ใช่ว่าสงบอย่างเดียวเข้าไปสงบอุปะนี่แปลว่าเข้าไปสงบแห่งกิเลสเข้าไปสงบแห่งกิเลสตัวปุ้งปุ้งเป่งเป่งทั้งหลายอุปสมะอันยอดเยี่ยมนี้ความสงบระงับราคะโทสะโมหะนี้เป็นความสงบระงับอันประเสริฐยอดเยี่ยมคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้จบข้อที่368เราจึงกล่าวไว้6จบข้อที่368ไหนต่อไปข้อ369เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าเมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิษฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวเช่นนั้นภิกษุความกำหนดหมายว่าเรามีความกำหนดหมายว่าเราไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจักมีนะคือกำหนดหมายว่าเราไม่มีเนี่ยนะกำหนดหมายว่าเราไม่มีเนี่ยหมายความว่าเราจักไม่มีเราไม่มีเนี่ยหมายถึงว่าจักไม่มีเรามีการกำหนดหมายว่าเรามีเนี่ยหมายความว่ากำหนดว่าเราไม่มีคือมีคือไม่มีนะไม่มีคือจักไม่มีมีคือไม่มีไม่มีนี่คือจักไม่มีในอนาคตต่อไป
ความกำหนดหมายว่าเราจักไม่มีเนี่ยหมายความว่าเรากำหนดว่าเราจักมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็คือมีขันธ์ 5นั่นเองอโยมบุญญาบุญบอกว่ากราบนมัสการไหว้สาเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุนี่จะเป็นด้านสุดท้ายแล้วมั้งนี่อ๋อยังไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้ายนี่นะโอ้สาธุสาธุวันนี้ FC เข้ามากันมากนะ FC เข้ามากันมากแล้วเราหมายถึงว่าเราจักไม่มีรูปนี่ที่ว่าเราจักไม่มีเนี่ยความกำหนดหมายว่าเราจักมีรูปนี่นะหมายความว่ากำหนดหมายว่าเราจักไม่มีรูปเป็นต้นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์ 5นี่แหละนะมีเราจะไม่มีรูปเป็นต้นนะกำหนดหมายว่าเราจะไม่มีสัญญาก็เหมือนกันต่อไปสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดว่าไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณเราจะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่โอ้อันนี้หมายถึงฌานที่8นะองค์ฌานที่8นะฌานที่7อากินจัญญายตนะคือความว่างเปล่าส่วนฌานที่8นี่เนวสัญญานาสัญญายตนะนะจะเราจะกำหนดหมายว่าเอ้ยมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามีสัญญานั่นแหละแต่ไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นนะไม่ยึดติดมันก็ดูเหมือนกับว่ามีก็เหมือนไม่มีนะมีความจำมีสัญญามีความรู้มีก็เหมือนไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะกำหนดหมายทั้งปวงแต่เราเรียกภิกษุนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะก้าวล่วงความกำหนดหมายทั้งปวงเพราะว่ามุนีผู้สงบแล้วย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจักแก่ได้อย่างไรนี่เมื่อไม่แก่จักตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจักกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจักทะเยอทะยานได้อย่างไรคำที่เรากล่าวไว้ว่าเมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิษฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้นะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ดูไปดูมาอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เกือบจะหมดใกล้เกือบจะหมดเวลาก็โยมบุญยาบุญเป็นท่านสุดท้ายแน่ๆวันนี้คำที่เรากล่าวไว้เนี่ยคำที่เรากล่าวไว้เราจึงกล่าวไว้ภิกษุเธอจงจำธาตุวิภังหกโดยย่อนี้ของเราไว้เนี่ยภิกษุธาตุวิภังโดยย่อนี้ของเราไว้อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านปุกุสาติท่านปุกุสาติท่านปุกุสาติเนี่ยพบพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าบอกว่าเราบวชเจาะจงพุทธเจ้าไงนะพุทธเจ้าถามเธอเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเหมือนพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนตอนนี้นู่นสาวัตถีนู่นเหมือนกันความจริงพระพุทธเจ้าไปเจอแล้วที่โรงปั้นหม้อนะของนายช่างหม้อนะเนี่ยแล้วก็แสดงทำให้ฟังภิกษุนี้บวชเจาะจงเราเนี่ยมีเราเป็นศาสดาเราควรจะได้สอนก็เลยเทศจงฟังนะว่างั้นนะจงฟังก็เลยเทศเรื่องธาตุวิภังเนี่ยให้ภิกษุปุกุสาติฟังนี่เรื่องมัน ครั้งนั้นแลท่านปุกุสาติรู้ว่าได้ยินว่าพระศาสดาของเราเสด็จมา
ถึงแล้วได้ยินว่าพระสุคตของเราเสด็จมาถึงแล้วได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสด็จมาถึงแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกราบแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิดที่ข้าพระองค์ได้สำคัญพระผู้มีพระภาคว่าควรเรียกด้วยวาทะว่าผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงให้อภัยโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อสำรวมต่อไปก็เนี่ยตอนที่พระพุทธองค์เสด็จเข้าไปในโรงปั้นของนายช่างหม้อท่านปุกุสตินี่พักอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าว่าโอ้ขอพักอยู่ด้วยสักองค์สักคนถ้าไม่หนักใจและท่านปุกุสตินี่กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้มีอายุแทนที่จะว่าพันเตไม่ว่าเพราะว่าไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้านะขอยกโทษพระผู้มีภาคตรัสว่าเอาเธอผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิดที่ได้สำคัญเราและควรร้องเรียกด้วยวาทะว่าผู้มีอายุแต่เธอเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทำคืนตามธรรมเราก็ยกโทษให้เธอภิกษุก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี่เป็นความเจริญในอริยวินัยนี่มารู้ทีหลังว่าโอ้นี่แหละพระพุทธเจ้าไม่รู้จักก็เลยกล่าวว่าผู้มีอายุเหมือนกล่าวว่าพุทธเจ้าว่าผู้มีอายุแทนที่จะว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ว่าท่านปุกุสาติกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดเธอมีบาตรและจีวรครบแล้วหรือยังพระพุทธเจ้าตรัสถามท่านปุกุสาตินี่เหมือนกับท่านพระพาหิยะปารุจริยะนะก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่ายังไม่มีก่อนนั้นก็ต้องไปหาบาตรหาจีวรมาให้ครบก่อนจึงบวชในสำนักของเราได้นะคือที่บวชมาก่อนเนี่ยไม่รู้ใครเป็นอุปัชฌาย์นะบวชมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีบาตรไม่มีจีวรเนี่ยเป็นผู้ขออยู่เหมือนกันพระพุทธองค์ตรัสว่าหาบาตรจีวรมาก็ไปออกไปหาบาตรจีวรถูกวัวชนเหมือนกันถูกโควิ่งมาก็ชนแต่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วนะได้บรรลุธรรมแล้วเป็นอนาคามีนะเป็นฟังธรรมที่พุทธองค์แสดงจบแล้วนี่ได้เป็นอนาคามีนะก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นโควิ่งมาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วรู้อยู่ว่าเป็นโคมาเนี่ยนะเหมือนท่านพาหิยะทารุจิริยะนะที่ไปหาเรียกว่าไปหาบาตรจีวรไปหาบาตรจีวรเพื่อที่จะบวชไปหาบาตรจีวรเพื่อที่จะบวชก็เลยถูกวัวชนเหมือนเดียวกันนี่เหมือนเดียวกันกับท่านปุกุสาติเนี่ยในภิกษุทั้งหลายก็เมื่อปุกุสาติถูกวัวชนไปแล้วเนี่ยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าท่านปุกุสาตินี่เป็นยังไงน้อเนี่ยพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าปุกุสาติเป็นอนาคามีแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกพระอนาคามีนี่หมายถึงว่าไม่กลับคืนนะไม่กลับมาเป็นเมืองมนุษย์ก็จะบรรลุนิพพานบนสวรรค์นู่นเป็นพรหมจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเป็นอะไรแต่ว่าเป็นเทวดาที่เกิดต้องไปเกิดชั้นดุสิตนั่นเองเกิดชั้นดุสิตนู่นนะไม่ใช่ชั้นต่ำๆนะไม่ใช่ชั้น
ดาวดึงหรือยามมาอะไรเนี่ยเป็นคนทันเป็นยักษ์อะไรนี่ไม่ใช่นะเป็นนุ่นเลยชั้นดุสิตนุ่นเลยเหมือนกับพระนางสิริมหามายาหรือพุทธมารดาแล้วก็พิจารณาธรรมที่นุ่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่นุ่นเหมือนกันไม่กลับมาแล้วเหมือนกันพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายไม่กลับมาแล้วอ้าวแล้ววันนี้ก็หมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีเข้าโมทนาโยมบุญญาบุญเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้แล้วก็โมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการนะเป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันตลอด1ชั่วโมง ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษยังสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านก็ให้ร้อยไม่ได้ผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเสมอกันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร